ไปติดตามภารกิจนะของว่าที่นายกรัฐมนตรีวันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์คุณผู้ชมครับได้เดินทางไปขอบคุณพี่น้องประชาชนที่โอ้โหได้ออกเสียงลงคะแนนให้กับพรรคก้าวไกลจนนำมาซึ่งตำแหน่งว่าที่นายกรัฐมนตรีของคุณพิธาวันนี้เดินทางไปที่จังหวัดแรกคุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศที่จังหวัดชลบุรีกันก่อนคุณพิธานั้นเดินทางไปถึงในช่วงเวลาประมาณสัก14 นาฬิกาที่บริเวณหน้าตลาดหนองก้างปลานะครับตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าโอ้มีพี่น้องประชาชนเขาเรียกว่าอะไรนะดอมส้มนะคะมาให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยทีเดียวไปต้อนรับนะคะที่ชลบุรีเนี่ยเขาได้ส.ส.เกือบยกจังหวัดนะชนะไป7 เขตจาก 10 เขตใช่ไหมครับแต่ว่าอยู่ที่ชลเนี่ยแป๊บเดียวเองเพราะต้องรีบไปต่อใช่ไปต่ออีกจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดระยองคุณผู้ชมครับคุณพิธาก็เดินทางไปที่ระยองคุณผู้ชมครับก็ไปพบกับพี่น้องประชาชนที่รอต้อนรับอยู่ที่หน้าห้างสรรพสินค้าแพชชั่นช้อปปิ้งนะครับเดสติเนชันแล้วก็มีโอ้โหด้อมส้มคุณผู้ชมครับไปรอต้อนรับกันเนืองแน่นเลยทีเดียวแล้วก็มีการสัญจรทักทายพี่น้องประชาชนแป๊บเดียวเพราะเรื่องจากว่าล่าสุดคุณพิธาบอกว่าโอ้จริงๆนี้ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอยู่นานไม่ได้เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของการจราจรแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนบางคนบอกว่าอุ้ยคุณพิธานั่งรถไปแล้วทำไมไม่ลดกระจกลดลงนิดนึงจะได้จับมือจะไม่จับมือคุณพิธาก็โพสต์ใน Facebook บอกว่าต้องอุ้ยต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่ารถรุ่นที่ผมขับเนี่ยกระจกเปิดไม่ได้โอ้ค่ะก็ยังห่วงนะคะยังห่วง FC เอาล่ะแต่ตรงนี้ก็อยู่ไม่นานเหมือนกันนะคะอย่างที่ระยองเนี่ยได้ไปยกจังหวัด5คน5เขตว่าที่ส.ส.เขาเนี่ยก็มาขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยนะคะทีนี้พูดถึงก้าวไกลแน่นอนนะคะความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตามองในวันพรุ่งนี้ก็คือเรื่องของการลงนามพรรคร่วมรัฐบาลที่จะมีการลงนามร่วมกันเรื่องของ MOU ในวันพรุ่งนี้นะคะเห็นนัดหมายกันเนี่ยก็คือสักประมาณ4 โมงครึ่งอันนี้เป็นร่าง MOU ของพรรคก้าวไกลนะคะที่มีทั้งหมด13 ข้อแล้วก็ได้ส่งไปให้กับพรรคร่วมรัฐบาลที่วันนั้นประกาศจับมือกันซึ่งให้ไปดูซิรายละเอียดว่ามีอะไรเพราะขาดตกบกพร่องแบบเห็นไม่ตรงกันก็จะมาคุยกันอะไรประมาณนี้ทีนี้นะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวในเพจ Facebook ของก้าวไกลก็คือได้โพสต์ข้อความว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรภายใต้รัฐบาลก้าวไกลและก็ MOU คืออะไรอธิบายนะคะเรื่องของการเดินหน้าเพื่อการจัดตั้งรัฐบาลกับ8พรรคการเมืองรวมทั้งหมด313 คนแล้วก็บอกว่าในเมื่อรัฐบาลก้าวไกลเป็นรัฐบาลผสมที่ประกอบด้วยหลายพรรคการเมืองก็จำเป็นต้องเคารพความเห็นต่างเชิงนโยบายของพรรคร่วมอื่นด้วยดังนั้นเพื่อประชาชนได้รับความชัดเจนว่ารัฐบาลผสมที่นำโดยก้าวไกลจะผลักดันวาระอะไรบ้างเขาจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะ1วาระร่วมวาระร่วมของทุกพรรคร่วมรัฐบาลระบุใน MOU วาระและนโยบายที่ทุกพรรคเห็นตรงกันพร้อมผลักดันร่วมกันผ่านกลไกบริหารและนิติบัญญัติและพร้อมรับผิดชอบร่วมกันส่วนที่2ก็คือวาระเฉพาะวาระเฉพาะเนี่ยจะเป็นวาระเฉพาะของแต่ละพรรคการเมืองอันนี้จะไม่ถูกระบุใน MOU วาระและนโยบายที่แต่ละพรรคขับเคลื่อนเองโดยต้องไม่ขัดแย้งกับนโยบายใน MOU ผ่าน2กลไกหลักก็คือ 2.1 ผลักดันผ่านกลไกบริหารของกระทรวงที่พักมีตัวแทนเป็นรัฐมนตรีเช่นถ้าก้าวไกลเนี่ยไปดูกระทรวงศึกษานโยบายการศึกษานอกเหนือจากใน MOU ที่อยู่ในขอบเขตของอำนาจรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ว่ากันไป 2.2 คือผลักดันผ่านกลไกนิติบัญญัติของระบบรัฐสภาโดยผู้แทนของพักเช่นกฎหมายสิทธิฉบับที่พักพร้อมเสนอสู่สภาทันทีที่สภาเปิดไม่ว่าจะปรากฏอยู่ใน MOU หรือไม่ก็ตามแล้วก็บอกว่าก้าวไกลเนี่ยจะพยายามเต็มที่ในการผลักดัน300นโยบายของก้าวไกลที่สื่อสารไปกับประชาชนให้สำเร็จนะคะแล้วจะพยายามบรรจุนโยบายเข้าไปในวาระร่วมหรือ MOU ให้ได้มากที่สุดส่วนนโยบายอะไรข้อนี้นะนโยบายอะไรที่ไม่ถูกบรรจุใน MOU เราจะผลักดันต่อผ่านกระทรวงที่ก้าวไกลบริหารและผ่านจำนวนผู้แทนราษฎร152 คนที่เรามีในสภาฉะนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมพรุ่งนี้ต้องจับตามองติดตามการแถลงข่าวการเลือกการตั้งรัฐบาลแล้วก็เปิดระเบียบ MOU ที่ทุกพรรคเนี่ยจะร่วมลงนามกันในวันพรุ่งนี้คือตอน 4:30 อันนี้จากก้าวไกลนะคะทีเนี้ยเรื่องของร่างพรรคก้าวไกลที่เราพูดคุยกันก็คือเราจะเห็นว่ามันไม่มีการใส่รายละเอียดเรื่องของการแก้ไขมาตรา112จะมีแค่ข้อหนึ่งที่บอกแก้ไขรัฐธรรมนูญคนก็เลยบอกว่าโอ๊ยสงสัยนี่นะคะมันก็จะสอดคล้องกับตรงที่ว่าถ้าไม่มีอะไรที่ถูกระบุใน MOU เนี่ยนะคะเขาอาจจะมีการผลักดันต่อ
ในการทำงานในสภาก็เป็นได้ทีนี้เนี่ยฮะมีความคืบหน้าจากคุณชัยธวัฒน์ตุลาคมตุลาธนเลขาธิการก้าวไกลแล้วก็จะเป็นคนประสานจัดตั้งรัฐบาลก็มีการทวิตข้อความนะคะบอกว่าผลการพูดคุยเรื่องจัดทำ MOU ร่วมกันวันนี้บรรลุผลไปได้ด้วยดีก้าวไกลต้องขอขอบคุณหัวหน้าพรรคและแกนนำของทุกพรรคที่เราจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยโดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งพรุ่งนี้จะแถลง MOU ในเวลาเดียวกันกับการประกาศรัฐประหารเมื่อ9ปีก่อนใช้เวลาและวันเดียวกันนะคะครับคุณผู้ชมครับไปดูในส่วนของพรรคเพื่อไทยกันบ้างวันนี้ทางด้านนายประเสริฐจันทระรงทองคุณผู้ชมครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ได้ออกมาพูดถึงความคืบหน้าการลงนามใน MOU ของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยคุณประเสริฐบอกว่าล่าสุดนั้นได้มีการส่งรายละเอียดในส่วนของพรรคเพื่อไทยนั้นไปกับพรรคก้าวไกลแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้จะมีการแถลงร่วมกันแล้วก็จะมีการนัดหมายเพื่อสรุปกันอีกครั้งนึงซึ่งใน MOU นั้นคุณผู้ชมครับเบื้องต้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าสนับสนุนให้นายพิธานั้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วก็ให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลส่วนในข้ออื่นๆในเรื่องของการหลักการภาพรวมไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากนักคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ำรวมถึงรายได้ต่างๆด้วยแล้วก็ทางด้านพรรคเพื่อไทยก็มองว่าการมองว่า MOU นั้นควรจะลงรายละเอียดกว้างๆไว้ก่อนส่วนรายละเอียดลึกไปกว่านั้นเนี่ยก็จะมีการแถลงต่อรัฐสภานั่นเองครับนอกเหนือจากนั้นก็มีการถามแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมครับบอกว่าถามเรื่องของโผเก้าอี้รัฐมนตรีซึ่งสรุปพรรคร่วมคุยกันอย่างไรนายประเสริฐตอบเพียงสั้นๆแบบนี้คุณผู้ชมครับบอกว่าขณะนี้นั้นมันยังไม่ได้คุยกันนะครับรวมถึงเก้าอี้ประธานสภาด้วยอย่างไรก็ตามก็ต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนทางพรรคประชาชาตินะคะนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาหัวหน้าพรรคเนี่ยท่านก็พูดถึงประเด็น MOU ก็คือว่าประชาชาตินี่นะคะจะติดอยู่2ประเด็นเรื่องของสำรสเท่าเทียมกับสุราก้าวหน้าซึ่งทางประชาชาติเนี่ยทำหนังสือไปถึงก้าวไกลอย่างเป็นทางการแล้วว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ขัดกับแนวทางของพรรคประชาชาติก็อยากจะให้ก้าวไกลเนี่ยขอปรับให้พรรคประชาชาติรับได้หน่อยได้ไหมแล้วก็ได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลยค่ะพรรคเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปคุยนะคะกับทำงานที่ร่วมทำ MOU กับตัวแทนแต่ละพรรครวมอยู่ด้วยนะคะก็เชื่อว่าก้าวไกลเนี่ยจะรับฟังแล้วก็นำไปปรับแล้วก็ประชาชาติเนี่ยก็ยังเสนออีกหลายเรื่องนะคะที่เป็นไปตามนโยบายของพรรคเพื่อให้พรรคการเมืองร่วมจัดตั้งรัฐบาลพิจารณาแล้วก็เขียนเอาไว้ใน MOU ด้วยอย่างเช่นเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยการให้สวัสดิการการประชาชนอะไรแบบนี้ที่ไม่มีเรื่องของข้อเสนอให้ยกเลิกกฎอัยการศึกในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นนโยบายของก้าวไกลอันนี้ประชาชาติเห็นด้วยหรือไม่นักข่าวถามหัวหน้าพรรคประชาชาติบอกว่าประชาชาติเองก็เสนอให้ยกเลิกกฎอัยการศึกเช่นเดียวกันแล้วก็ยังเสนออีกหลายเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานใน3จังหวัดชายแดนใต้นะคะเช่นการเสนอให้ยกเลิกกฎหมายพิเศษต่างๆใน3จังหวัดชายแดนใต้เพราะใช้มานานแต่สุดท้ายไม่ได้ผลในพื้นที่นะคะแต่ว่าทีนี้อย่างที่บอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลนี่นะคะมันจะสำเร็จลุล่วงหรือไม่ต้องติดตาม